สนับสนุนโดยคอลลาเฮลธ์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเก่งโบกเฮงค่ะวันนี้พฤหัสบดีอยู่กับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์นะคะแล้วก็เกาะติดไปพร้อมๆกันวันนี้มีประเด็นร้อนค่ะที่ก็เกี่ยวข้องกับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมจริงๆก็ร้อนมาตั้งนานแล้วก็ยิ่งใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายก็ยิ่งร้อนเข้ามาเรื่อยๆนะคะ Blue Sky เองเราก็เกาะติดประเด็นร้อนเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ามาโดยตลอดค่ะแล้วก็ในวันนี้เองตอนนี้เนี่ยนะคะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นก็มีการดีเบตของผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วยนะคะตอนนี้จะมีประเด็นเรื่องของการอนุรักษ์เมืองเก่าที่จะมีการถามผู้สมัครแต่ละคนว่ามีนโยบายแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะอนุรักษ์เมืองเก่าของกรุงเทพมหานครอย่างไรเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่าเป็นช่วงที่คุณชายสุขุมพันธ์ขึ้นเวทีแล้วก็ปราศัยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคงจะมีการตัดเสียงมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ก็ดูภาพประกอบของการถ่ายทอดสดของการดีเบตผู้สมัครผู้ว่ากทมที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมไปพลางๆข้างๆจอกันก่อนกันละกันแล้วก็ฟังส่วนของความอีกหนึ่งความสำคัญ เป็นประเด็นที่เราอยากให้เป็นประเด็นร้อนจังเลยอะค่ะ อยากให้เป็นประเด็นร้อนๆ แล้วก็อยากให้รีบเร่งในการดำเนินการ มากๆเลยนะคะกับเรื่องของพรบเงินออมแห่งชาติแต่โค้ชหนุ่มต้องให้โค้ชหนุ่มอธิบายแล้วแหละค่ะเพราะโค้ชหนุ่มเองเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็จริงๆตอนนี้เรื่องของข้อมูลต่างๆเขาก็เตรียมพร้อมที่จะให้ความเข้าใจกับประชาชนแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาตั้งสำนักงานชั่วคราวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการสื่อสารให้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เริ่มนะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณชายสุขุมพันธ์กำลังขึ้นแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวตัดเสียงไปนิดหน่อยก็แล้วกันค่ะไปที่คุณชายสุขุมพันธ์ที่เวทีการดีเบตมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะจรัสสุวรรณมาลามาเป็นหัวหอกในการยกร่างฉบับใหม่นะครับแล้วก็ได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการปฏิรูปได้ส่งต่อไปยังมหาดไทยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าฉบับร่างพรบฉบับนี้นี่ผมคิดเป็นร่างที่ดีที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการกระจายอำนาจผมพูดมาเลยเสมอว่าผมเป็นนักวิชาการมา17ปีผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ยึดมั่นในหลักการว่าด้วยการกระจายอำนาจมาโดยตลอดและผมยังคงเห็นด้วยกับหลักการที่จะมีการกระจายอำนาจนะครับแต่ผมมองว่าตราบใดที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีการกระจายอำนาจภายในกรุงเทพมหานครมากกว่านี้เนี่ยต้องมีการกระจุกอำนาจควบคู่กันไปด้วยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชน4ล้านกว่าคนเนี่ยจะกลายเป็นเป็ดง่อยทันทีครับถูกหนีบบนหนีบล่างนะครับหนีบบนคือยังไม่มีการถ่ายโอนอำนาจตามพรบ.42นะครับแล้วก็ไม่มีการคุมหน่วยงานสำคัญเช่นกองบัญชาการตำรวจนครบาลประปาน้ำประปาไฟฟ้าอะไรเป็นต้นนะครับซึ่งแม้แต่คนจรจัดเรายังไม่มีอำนาจเลยนะครับอำนาจอยู่ที่ผม.นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะให้มีการกระจายอำนาจภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องมีการกระจุกอำนาจในหลายส่วนในเรื่องภาพกว้างในเรื่องสำคัญที่ตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อนและเมื่อมีการกระจุกแล้วนี่ควรจะมีการกระจายได้ทันทีผมเห็นด้วยในหลักการครับควรจะมีการเลือกตั้งที่ระดับเล็กลงนะครับอาจจะเป็นระดับเขตหรือระดับอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามีในขณะนี้และอำนาจผู้ว่าการกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดอย่างนี้นี่นะครับผู้ที่เป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถสัญญาอะไรได้เลยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับถูกหนีบล่างหนีบบนและหนีบข้างนะครับสภากรุงเทพมหานครก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับนะครับโดนหนีบหมดทั้งทุกทางนะครับดังนั้นก็เป็นคำตอบที่ค่อนข้างยาวแต่ว่านี่คือความคิดที่ผมได้ยึดมั่นมาโดยตลอดในเรื่องของที่กทมไล่หรือผู้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับผมขอเรียนว่าจุดยืนของผมและ
เป็นจุดยืนที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจที่จะไล่รื้อนะครับสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดในส่วนที่เกี่ยวกับการปิดฟันล้อในเขื่อนแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมคือพูดคุยเจรจาครับด้วยเหตุด้วยผลนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและในที่สุดนะครับการเจรจาอาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าดีกว่าฟ้องร้องครับอาจจะใช้เวลา10ปีแต่แบบอย่างที่ดีที่สุดนะครับคือหมู่บ้านชุมชนมั่นคงครับบ้านมั่นคงครับอันนี้คือสิ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดและตัวอย่างที่ดีที่สุดของบ้านมั่นคงก็คือบ้านบางบัวครับชุมชนบางบัวครับสามารถดึงพี่น้องประชาชนนะครับที่มีที่พักอาศัยลุกล้ำไปในคลองบางบัวนะครับให้ถอยลงมานะครับมีการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังนะครับกับกทม.กับพี่น้องชาวชุมชนจนกระทั่งสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่นะครับทุกคนมีความสุขเป็นตัวอย่างที่ชาวต่างชาติมาดูนะครับเป็นตัวอย่างของการจัดบริหารจัดการชุมชนเมืองที่ดีมากนะครับและผมคิดว่านี่คือแบบอย่างที่ต้องทำต่อไปในส่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่มีที่พักอาศัยรุกล้ำไปในแม่น้ำลำคลองและเราต้องการให้ถอยห่างออกมาเพื่อความสะดวกในการที่จะระบายน้ำนะครับผมได้ยืนยันไว้กับพี่น้องชาวชุมชนบางบัวแล้วนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับการไล่รื้อนะครับต้องมาพูดกันคุยกันเจรจากันแล้วก็หาทางออกด้วยเหตุด้วยผลจับมือกับรัฐบาลจับมือกับการไฟฟ้านครหลวงจับมือกับหน่วยงานที่สำคัญนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันนี่คือวิธีของคนไทยครับเราจะต้องใช้วิธีนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้สมัครหมายเลข16นะคะท่านหม่อมประชงสุขุมพันธ์บริพัตรค่ะซึ่งท่านก็มีภารกิจต่อนะคะค่ะนั่นก็เป็นการแสดงวิสัยทัศน์นะคะในหัวข้อที่ว่าถ้าผู้อำนวยการเขตมาจากการเลือกตั้งผู้สมัครแต่ละท่านนั้นมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็การแสดงวิสัยทัศน์ปกติแล้วก็จะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามใช่ไหมคะแล้วก็ให้ผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยสลับกันขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์กันคนละประมาณ3นาทีนะคะก็จริงๆถ้าหากว่าหนิงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนิงจะถามเรื่องนี้เลยนะหนิงจะถามเรื่องนี้อยากถามเรื่องนี้มากเลยกับผู้สมัครแต่ละท่านแต่ว่าในฐานะที่คุณพนิษฐ์เองก็อยู่ในทีมของการหาเสียงของคุณชายด้วยขออนุญาตถามคุณพนิษฐ์ก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าคุณชายสุขุมพันธ์ได้มีโอกาสเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปเนี่ยนะคะจะมีการผลักดันพรบการออมแห่งชาติในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นจริงไหมคะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่ผมอยากถามมากที่สุดคือท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับ เพราะว่าอันนี้เป็นพระราชบัญญัติ นะครับเป็นพระราชบัญญัติที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะทำทั้งประเทศแต่ถ้าเกิดท่านนายกยิ่งลักษณ์และท่านรัฐมนตรีกิติรัตน์ยังไม่เห็นความสำคัญนะครับสำหรับคนอีก28ล้านคนเนี่ย ถ้าคุณชายสุขุมพันธ์ได้กลับไปเป็นผู้ว่าเราเอามาทำที่กรุงเทพนะครับซึ่งมีประชากรของกรุงเทพเนี่ยนะครับตามทะเบียนบ้านเนี่ยประมาณเกือบ 5.7 ล้านกับ6ล้านคนเนี่ยและคนที่อยู่ที่เรียกกันว่านอกระบบแรงงานเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนเราทำได้เลยนะครับทำได้เลยแต่แน่นอนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคืออาจจะต้องของงบประมาณนะครับก็เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องขอสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เราก็ต้องขอสภากรุงเทพมหานครในการจัดสรรงบประมาณมาเติมเต็มให้กับคนกรุงเทพมหานครที่อยู่นอกระบบแรงงานพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่ขับรถแท็กซี่พี่หับเล่แผงลอยนะครับพี่น้องที่ทำงานหาเช้ารับประทานค่ำเนี่ยยังไม่มีของพวกนี้ทำได้ครับอยู่ที่กล้าทำหรือเปล่ากล้าที่จะเอาของดีมาใช้หรือเปล่าทำไมถึงไม่กล้าจะเอาของดีมาใช้กันเองเพราะเขาอาจจะคิดว่าเป็นของเขาคิดว่าอาจจะเป็นของคนอื่นที่ทำไว้ดีนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับของอะไรที่ดีเราควรจะทำต่อถูกไหมถูกต้องนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถึงเป็นเรื่องที่ทำได้เลยแต่ก็ต้องเข้าใจหลักการและเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงต้องทำและเข้าใจเรื่องของระบบการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครว่ามีกฎหมายตรงไหนเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ต้องไปแก้นะครับและแน่นอนสภากรุงเทพมหานครจากที่ผมเคยคุยเรื่องนี้ให้เขาฟังนะครับว่าเอ้ยตอนผมเป็นส.ส.เนี่ยผมนำเรื่องนี้ขึ้นมานะทำและสามารถที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาทำกรุงเทพมหานครได้คุณคิดว่ายังไงสภากรุงเทพมหานครที่อยู่ในฝั่งของประชาธิปัตย์ทุกคนนะครับบอกว่าทำเลยเพราะมันเป็นประโยชน์และแน่นอนมันเป็นสิ่งที่คนที่จะได้รับจริงๆก็คือคนที่เดือดร้อนจริงๆและไม่มีหลักประกันนะครับอันนี้ผมว่าทำได้เลยนะครับแต่เมื่อกี้ดีเบตที่เมื่อกี้พูดนะครับหัวข้อเมื่อกี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหัวข้อเขาถามว่านะครับ
ควรจะให้มีการกระจายอำนาจลงไปถึงระดับผอ.เขตให้มีการเลือกตั้งไหมนะครับซึ่งเมื่อกี้หลายคนอาจจะยังสับสนนิดนึงนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยมี2ระดับนะครับไม่นับส.ส.นะครับก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับสภากรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่เขาอยากจะได้คือผู้บริหารเขตเนี่ยให้มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งคุณชายบอกว่าเห็นด้วยเรื่องของการกระจายอำนาจและผมก็เห็นด้วยนะครับว่าการกระจายอำนาจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งภาระจะไปตกอยู่ที่ผู้ว่าและรองผู้ว่าคนไม่กี่คนเนี่ยมันลำบากมากนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่และเกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการกระจุกของอำนาจที่ยังไม่ลงมาถึงผู้ว่ามันมีเรื่องของพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นปี42นะครับซึ่งมีภารกิจที่จะต้องรัฐบาลกลางจะต้องถ่ายโอนมาให้กรุงเทพมหานครถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ77ถึง78รายการที่ต้องโอนมานะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยยังโอนมาไม่ถึงครึ่งหรืออาจจะเกินครึ่งมานิดนึงนะครับเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการป้องกันนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขาโอนตำรวจดับเพลิงมาให้เราแล้วแต่ทำไมเขาไม่โอนตำรวจเรื่องของการปราบปรามมาให้อันนี้จริงๆแล้วก็ควรจะต้องมาอยู่กับกรุงเทพมหานครนะครับสังเกตนะครับว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามนะครับก็จะมาดูแลคนกรุงเทพนะครับก็ต้องมาอยู่ที่ท้องถิ่นน้ำนะครับการประปาส่วนนครหลวงการประปานะครับตัวกับการไฟฟ้าส่วนนครหลวงก็ต้องมาขึ้นกับเมืองเพราะจริงๆอันนี้แหละคือเรื่องสำคัญนะครับยกตัวอย่างง่ายๆปัญหาที่พี่น้องอาจจะเจอกันประจำเลยฟุตปาดทำไมถึงเป็นหลุมเป็นบ่อกทม.ทำเสร็จการไฟฟ้าเกิดไฟรั่วนะครับมาขุดการประปามีปัญหาอีกนี่ครับเพราะว่าคนละหน่วยงานไม่สามารถที่จะบูรณาการเรื่องของงบประมาณและการทำงานร่วมกันได้นะครับอันนี้เลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คุณชาพยายามจะบอกว่าโอนภารกิจตามกฎหมายมาให้กทม.ทั้งหมดเมื่อไหร่เราค่อยมาพูดถึงสิ่งสำคัญคือกระจายอำนาจไปให้ในส่วนของคนที่จะมาบริหารและจัดการภารกิจนั้นวันนี้ภารกิจมันยังมาไม่ครบแล้วถ้าเกิดคุณมาเลือกตั้งท้องถิ่นอีกซ้อนอีกระดับหนึ่งก็กลายเป็นข้างบนก็บีบเพราะภารกิจจะมาไม่หมดข้างล่างก็บีบนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเลือกตั้งผอ.เขต50เขตคุณจะมีคนที่มาจากการเลือกตั้งและอ้างเสียงประชาชนอีก50คนที่มาจากเขตแล้วก็อาจจะซับซ้อนกับสภากรุงเทพมหานครแต่เมื่อภารกิจลงมาครบถ้วนแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วไม่ใช่จังหวัดเป็นมหานครนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ซิตี้มันเป็นเขาเรียกว่าGreater Metropolitan เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นมหานครนะครับซึ่งอาจจะมีภารกิจในเรื่องของการบริหารที่ใหญ่โตมากนะครับวันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ฟังคุณชายนะผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือคนต้องเข้าใจก่อนว่าภารกิจจะมาไม่หมดเลยแล้วคุณจะมากระจายลงสู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซ้ำซ้อนกันค่อนข้างมากนะครับค่ะก็น่าจะเหมือนกับเรื่องของกองทุนการออมนะคะที่กันไหมแล้วนะครับกันไหมแล้วไม่ทำกันไหมแล้วที่ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ขยับขยื่นกับเรื่องนี้สักทีเมื่อกี้ SMS คุณผู้ชมบอกว่ายังก็รอมานานแล้วค่ะกองทุนการนอนแห่งชาติรอมานานแล้วจ้าเนี่ยนะคะก็ยังไม่เกิดขึ้นสักทีค่ะโค้ชหนุ่มคะวันนี้เรามีประเด็นร้อนหลายประเด็นมากที่เราจะต้องติดตามแต่ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้มาคุยเจาะลึกกันจริงๆกับเรื่องนี้ให้ได้เห็นความชัดเจนแต่ว่าที่โค้ชหนุ่มไปศึกษามาเนี่ยจากการที่เข้าไปดูจริงๆในเว็บไซต์มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากที่เขาอธิบายเอาไว้เนี่ยคือบอกว่าเขาเตรียมไว้แล้วแล้วผมว่าจริงๆโครงสร้างมันไม่ได้ยากอย่างเมื่อกี้เอาบอกว่าถ้าพูดถึงกองทุนการเงินแห่งชาติหลักการง่ายๆคือคุณเริ่มสะสมเงินตั้งแต่15ถึง60เพื่อใช้หลัง60นะฮะคุณใส่เงินรัฐก็มีสัดส่วนที่จะสมทบให้นะครับเงินตรงนี้หลังจาก60คุณก็ได้เป็นบำนาญไปจนเสียชีวิตนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าโครงสร้างหรือโมเดลของการเริ่มทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็เหมือนฝากเงินเลยฮะเหมือนฝากเงินจริงๆก็คือว่าประชาชนก็ไปสมัครเสร็จก็อันนี้ก็ทำเตรียมไว้แล้วนะโมเดลผมก็เห็นเขาเตรียมแบบแล้วบอกว่าให้ติดต่อกับธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เห็นไหมเป็นโมเดลก็คือเหมือนกับว่าทุกเดือนคุณก็เอาเงินไปฝากขั้นต่ำ50บาทสูงสุด 1,100 บาทเห็นประชาชนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากคือคุณเก็บเงินตามกำลังของคุณนะครับรัฐก็สมทบหรือสะสมให้นะครับยิ่งถ้ากทม.จะมาทำก็ดีเลยจะเป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นนะถ้าเดือนไหนไม่มีก็ไม่ว่าไม่เหมือนประกันสังคมนะประกันสังคมคุณทำงานประจำคุณต้องโดนส่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ 4% แล้วเขาลดให้ 1% แต่ถ้าเกิดอันนี้เนี่ยเดือนไหนไม่มีส่งก็ไม่เป็นไรเมื่อไม่มีส่งรัฐก็จะไม่สะสมให้ไม่สมทบให้เพราะคุณไม่ได้ส่งเข้ามาแต่ไม่หมดสิทธิ์ไม่หมดสิทธิ์ไม่หมดสิทธิ์คุณอยู่นอกระบบมาตั้งนานวันดีคืนดีเกิดได้งานประจำก็หยุดไ
หยุดพักไม่ได้แต่หรืออยากจะฝากต่อก็ได้แต่ว่ารัฐจะไม่สมทบให้วันดีคืนดีคุณออกมาจากงานประจำอีกคุณก็กลับมาส่งต่อได้อีกแล้วรัฐก็สมทบให้เหมือนสมทบให้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมว่ากลไกมันมีความชัดเจนและรูปแบบก็ง่ายมากก็คือใช้ระบบสมุดบัญชีครับผมว่าไม่มีอะไรต่างเลยฝากเงินเข้าไปที่แบงค์ทำบัญชีเป็นพิเศษสำหรับตรงนี้อาจจะมีค่าบริหารจัดการค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันก็คล้ายกันกับที่กองทุนรวมทำถูกไหมฮะใครที่ลงทุนในกองทุนรวมกองทุนรวมเขาจะเอาไปบริหารให้งอกเงยแล้วก็ขอเก็บค่าธรรมเนียมนิดนึงเพราะว่าเขาต้องจ้างพนักงานอะไรต่างๆผมว่าคอนเซ็ปต์ก็คล้ายกันครับผมก็เลยไม่ว่ามันไม่ได้จะยากไม่คล้ายครับโค้ชหนุ่มเพราะว่าอันนี้หนึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมและสองกองทุนรวมไม่เติมเงินให้คุณใช่ใช่อันนี้รัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครจะเติมเงินให้คุณใช่ใช่ต้องเน้นเลยนะครับว่าความต่างตรงนี้ใช่ครับใครจะมาเติมให้คุณใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือผมว่าถ้ามันออกไปไม่ทำไมมันคือสิทธิ์แล้วครับผมไม่เป็นสิทธิ์แล้วนะสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็ the way idea เนี่ยทำพร้อมเราแล้วที่สำคัญที่ผมว่าน่าตกใจมากที่สุดก็คือผมเซิร์ชไปหาข้อมูลไปหาข้อมูลมาเขาถามว่าเริ่มสมัครสมาชิกได้หรือยังตอบเฉยเลยบอกว่ากองทุนเงินออมแห่งชาติเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2555เป็นต้นไปคือคุณประกาศอย่างนี้ได้ยังไงคือตอนนี้มันยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยฮะใช่ใช่เขาประกาศตัวเล็กไงครับเขาประกาศตัวเลขผมไม่แน่ใจคนประกาศคือสำนักงานเศรษฐการคลังหรือเปล่านะครับใช่ส่วนนี้ฮะเขาเป็นเอกสารของเขาอยู่แล้วครับ20ข้อ20คำถามที่คนสงสัยฮะเม้นก็ประกาศเลยว่าตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเริ่มได้เลยครับและสำหรับคนที่อายุเกิน60จะมีช่วงเวลาพิเศษเพราะว่าการฝากเงินตรงนี้อย่างที่บอก15ถึง60ครับแต่ถ้าเกิน60คนก็บอกอุ๊ยฉันออกจากราชการมาแล้วฉันอยากจะเข้าร่วมตัวนี้ได้ไหมมีบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติกองทุนเงินออมแห่งชาติเนี่ยนะครับระบุไว้ว่าในปีแรกที่เปิดรับสมาชิกคือตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมปี55จนถึง6พฤษภาคมปีนี้จะหมดแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญใดเนี่ยออมต่อไปได้อีก10ปีนั่นหมายว่าถ้าใครหลุดจากตรงนั้นออกมาก่อนเพื่อจะเข้าตรงนี้ได้ทันแต่มีระยะเวลาแค่ปีนี้ปีเดียวในบทเฉพาะการซึ่งผมก็เชื่อว่าแก้ได้ครับกฎหมายก็แก้ได้แต่ว่าเอาแล้วคุณทำอะไรอยู่มันถึงเวลาแบบนี้แล้วล่วงเลยมาเป็นเกือบปีแล้วคุณยังไม่ได้ทำอะไรแต่นี่เขียนประกาศรับสมัครแล้วนี่ผมก็ตกใจนะเพราะงั้นเดี๋ยวนิ่งโทรไปสมัครเลยที่แบงค์สมัครเลยได้ไหมคะแล้วดูว่าแบงค์จะพูดว่าอะไรจะงงๆจะงงไหมว่ามันมีเกิดขึ้นจริงหรือใช่เพราะบอกว่าเนี่ยสมัครปุ๊บก็คือแค่เอา50บาทเป็นค่าฝากเดือนแรกไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรฮะอย่างที่คุณพันธิดว่า50บาทฝากปุ๊บก็เป็นเงินของคุณเลยอยู่ในบัญชีขั้นต่ำ50สูงสุด 1,100 บาทต่อเดือนเริ่มได้ทันทีตั้งแต่8พฤษภาคมวันนี้ไม่มาบนทางด่วนบนถนนผมเห็นนโยบายของรัฐบาลประกาศโน่นประกาศนี่จัดงานโน่นงานนี้โฆษณากันโอ้มหาศาลเลยทำไมไม่ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ใช่คือจะใช้แต่นโยบายที่ต้องใช้เงินน่ะแต่นโยบายอะไรที่ส่งเสริมให้คนเก็บออมเงินเอาไว้เนี่ยยังไม่เห็นในเรื่องของนโยบายต่างๆเราบิ้วไปเรื่อยๆดีไหมดีค่ะต้องบิ้วน่าจะให้ผู้ชมเข้ามานะครับผู้ชมรายการเนี่ยที่สนใจเรื่องนี้นะครับเข้ามาเราต้องลงตัวกันหน่อยแล้วไหมค่ะถ้างั้นคุณเป็นนิษฐาหนิงว่าเท่าที่เราจะอาจจะยังพอเห็นภาพได้เนี่ยก็คือจากโมเดลของกทม.ที่มีโอกาสที่จะได้ทำมากที่สุดนะหนิงว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าจะได้ทำจริงๆเนี่ยหมายความว่าตอนมีการร่างในแง่ของคุณสมบัติรายละเอียดต่างๆเอาไว้แล้วบ้างหรือยังคะถ้าหากว่ามีการทำจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรายึดพระราชบัญญัติกองทุนเงินออมแห่งชาติได้เลยใช่ครับนะครับแล้วก็นำพระราชบัญญัตินั้นเนี่ยนะครับมาใช้เหมือนกับกฎหมายฉบับแม่นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแน่นอนอาจจะต้องมีปรับจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่าปรับด้วยครับเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยคงจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันเลยเริ่มต้นแต่อายุ15นะครับไปถึง30รัฐบาลจะใส่ให้ 50% จาก30ไปถึง50ใส่ให้80แล้วก็จากนั้นไปถึง60เนี่ยใส่ให้ 100% หลักเกณฑ์หลักการเนี่ยพร้อมอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวนะครับที่จะต้องมาทำนะครับก็คือเอามาให้สอดคล้องกับกฎหมายของกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการจ่ายเงินให้กับประชาชนนะครับใครที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะว่าตอนนี้มันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษที่สามารถทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีทะเบียนบ้านนะครับและอยู่นอกระบบแรงงานของกรุงเทพมหานครเราทำได้ไม่ได้บอกว่าเราไม่อยากจะทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับใจจะขาดและอยากทำให้แต่เราไม่มีอำนาจอำนาจก็คือสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครเพราะทุกคนเป็นคนไทยท่านต้องไปเรียกร้องจากรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของระเบียบแล้วก็ต้องมีการจัดสรรงบประมาณซึ่งผมเชื่อว่าไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันเริ่มต้น
ม่ใช่ทันทีจะ2ล้านคนเลยเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตั้งสำนักงานก็ใช้ตังค์ไม่กี่ตังค์นะครับดังนั้นกทมเองผมเชื่อนะครับด้วยศักยภาพกทมแล้วก็ด้วยสำนักงานเขตที่มี50เขตอยู่แล้วก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์แต่แบงค์ในกรุงเทพที่เป็นกรุงไทยออมสินแบงค์รัฐทั้งหมดเนี่ยทำได้ทันทีเลยนะครับและกทมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นผมกล้าพูดเลยครับว่าทำได้ทันทีนะครับปรับเรื่องกฎหมายไม่ใช่กฎหมายฉบับแม่นะครับกฎหมายของกทมนิดเดียวกดปุ่มอยู่ที่ใครกล้าทำหรือเปล่าทำเลยนะครับรอค่ะรอนะคะแล้วก็คาดหวังให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วอย่างที่โค้ชหนุ่มบอกเราต้องบิ้วเรื่อยๆนะคะใช่ฮะใช่ฮะบิ้วให้คนไทยเห็นความสำคัญไม่ใช่เฉพาะแต่คนกรุงเทพคนไทยทุกคนเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้คือผมถ้าผมมองเนี่ยมีโอกาสที่กรุงเทพจะเป็นโมเดลก่อนแน่เลยค่ะถ้างั้นรอแล้วก็ฝากความหวังเอาไว้นะคะสำหรับผู้สมัครไม่รู้ล่ะท่านไหนที่อาจจะมีนโยบายในเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าประชาธิปัตย์มีนโยบายในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการได้อย่างแท้จริงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะครั้งต่อไปเราอาจจะได้มีโอกาสคุยกันถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่อยๆบิ้วกันไปเรื่อยๆค่ะให้คนไทยเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับที่หน้าผมใช่ค่ะเดี๋ยวพฤหัสหน้าเราคงจะได้คุยกันแล้วก็จะมีการเปิดสายกับใครที่อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการพรบการปลอมแห่งชาตินี้นะคะเจอกันใหม่กับโค้ชหนุ่มทุกวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็พรุ่งนี้คุณพนิชกับหนิงก็ยังคงกลับมาเจอกันบ่าย 2:00 น.นะคะทาง Blue Sky Channel กับรายการเก่งบวกเฮงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ